สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มีมะเขือเทศเต็มตู้เย็นเลยเมนูเช้านี้นะคะพ่อบ้านเข้าครัวมาทำน้ำพริกอ่องกันค่ะน้ำพริกอ่องเป็นอาหารเหนือขึ้นชื่อด้วยรสชาติที่กลมกล่อมนะคะเครื่องแกงโขกเองสดๆค่ะเริ่มจากโขลกน้ำพริกค่ะโดยใช้พริกแห้งเกลือกระเทียมหอมแดงและกะปิค่ะโขลกให้ละเอียดนะคะใส่หอมแดงไม่พอนะคะใส่อีกค่ะโอเคอย่างนี้ละค่ะใส่หอมแดงที่หลังนะคะไม่งั้นน้ำกระเด็นโดนคนตำค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูค่ะโขลกลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงนะคะบางบ้านอาจจะใส่ตอนผัดนะคะแต่บ้านนี้จะใส่โขลกไปกับครกนะคะแล้วเราก็มาเตรียมมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเยอะมากใส่ลงไปเลยค่ะครกนี้ใส่ประมาณ 5-7 ลูกนะคะเราจะโขลกลงไปกับเครื่องแกงและเนื้อหมูเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะดีค่ะก็ให้มันเข้ากันเลยนะคะเละๆกันเลยค่ะเมื่อโขลกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นต้นหอมกับผักชีซอยนะคะแล้วเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาหมูกับตัวมะเขือเทศนะคะมาผัดเลยค่ะผัดให้หอมนะคะแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงค่ะถ้ามันแห้งนะคะก็ผัดลงไปเลยค่ะให้หมูกับมะเขือเทศสุกนะคะถ้ารสชาติยังไม่ถูกปากก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวนิดนึงค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้จะใช้เวลาหน่อยนะคะจนกว่าหมูและมะเขือเทศสุกค่ะพิเศษค่ะใส่ไข่2ฟองค่ะบางบ้านอาจจะไม่ได้ใส่นะคะแต่บ้านนี้ใส่ค่ะปรากฏว่าใส่แล้วอร่อยมากเลยค่ะเมื่อผัดไข่สุกแล้วนะคะเราก็โรยด้วยต้นหอมผักชีที่ซอยไว้เป็นอันเรียบร้อยตักเสิร์ฟกินได้จ้าน้ำพริกอ่องหมูนะคะสูตรคุณพ่อบ้านเคียงกลางค่ะรสชาติเนื้อเหนือลำแต๊ะเจ้าส่วนเมนูน่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ